ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนแรกคุณแม่ตั้งใจที่จะเก็บดอกบัวสวรรค์ที่มีผู้บริจาคต้นไม้ต้นนี้มาให้คุณแม่ตั้งแต่ปีแรกที่คุณแม่ปลูกแต่พอเปิดใบแล้วเห็นสิ่งนี้ค่ะเลยไม่กล้าเด็ดเพราะไม่อยากเบียดเบียนดูนะคะนะคะพึ่งเห็นไหมคะก็อยู่เต็มเลยค่ะเนี่ยตอนแรกว่าจะเด็ดแล้วส่งให้พวกเราก็ให้ดูธรรมชาตินะคะใบไม้บางอย่างเนี่ยมันป้องกันเขาได้ซ้ำไปวันนี้คุณแม่จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของชีวิตค่ะแล้วอยากจะให้เราเห็นว่าเราเนี่ยถ้าตั้งใจและมุ่งไปที่เป้าหมายของเราโดยอ่อนโยนในระหว่างการเดินทางมีศีลมีการสื่อสารกันที่ดีคุณแม่จะย้ำคำว่าศีลไม่ได้หมายถึงให้พวกเรากลัวหรือต้องฉีกตัวเองออกไปข้างนอกแต่อยู่บนพื้นที่ที่เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ขอให้รู้ว่าศีลเป็นอาภรณ์ของเราเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมจนกระทั่งแมลงตัวเล็กๆก็เข้ามาเพื่อที่จะอาศัยการมีศีลของเรานะคะเป็นการคบค้าสมาคมที่สื่อสารกันอย่างมีศีลมีธรรมคุณยืนอยู่ที่ตรงไหนคุณปลอดภัยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณจะสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรไมตรีคุณไม่มีทางขาดทุนคนที่คบใครเพื่อแสวงหาผลประโยชน์คนนั้นก็จะคิดเยอะคิดว่าจะทำยังไงคนนั้นถึงจะเชื่อเราอย่างที่เราอยากจะบอกเขานะคะขออนุญาตจ้ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปกติของคุณแม่นะคะเมื่อกี้นี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าไม่ต้องใส่เสื้อข้างในก็ได้ไหมแต่พอออกมาข้างนอกไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใส่รองจอไม่ได้ใส่เสื้อข้างในประมาทอีกแล้วค่ะจามเลยค่ะนี่แหละเพราะว่าพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นอันนี้ชัดเจนอ่ะหนึ่งประมาทคิดว่าร่างกายแข็งแรงสองไปเอาเวลากลางวันของเมื่อวานนี้มาตัดสินนะว่าวันนี้ไม่ต้องหรอกเพราะเมื่อวานมันร้อนเมื่อวานได้ใส่เต็มที่พอมันเริ่มประมาทก็เริ่มจามฟิตแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ให้เวลาตัวเอง3 วันที่จะพิสูจน์ว่าก่อนที่จะไปตรวจอีกทีหนึ่งคุณแม่จะไม่ต้องกินยาได้หรือไม่และถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นคุณแม่ก็จะมีธรรมชาติบำบัดพฤติกรรมบำบัดที่คุณแม่กำลังบำบัดตัวเองนะตอนนี้คุณแม่มีพฤติกรรมบำบัดธรรมชาติบำบัดเนี่ยคุณแม่อยากจะใช้คำว่าศีลบำบัดต้องมีศีลพอมันมีศีลเนี่ยมันสื่อสารกันดีมากวันนี้สอนไม่ได้สั่งเลยเมื่อวานนี้คุยกันวันที่25แล้วก็บอกกับทุกคนว่าอย่ารอคุณแม่เป็นคนสั่งงานเลยนะทุกคนเสนอตัวขึ้นมาและที่สำคัญก็คือคุณนำตัวคุณได้เพราะฉะนั้นศีลบำบัดอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันว่าทำไมเราต้องเป็นคนที่ดีโอเคไหมคะพระอาทิตย์สวยยังสวยมากเลยสวยไหมคะเอ๊ะนันทวรรณตอนนี้กล้องของเธอเป็นกล้องตัวใหม่ยังยังค่ะวันนี้จะต้องไปรับกล้องอ๋อไม่ได้ไปทำฟันไปรับกล้องจ้ะแหมก็ไปทำฟันด้วยเลยทีเดียวฟันเสร็จแล้วค่ะไปตัดแว่นสายตาอ๋อไปตัดแว่นสายตาจ้ะจ้ะจ้ะไปเถอะเราก็จะต้องแตะมือกันวันนี้ที่พูดกันเพราะว่าอยากให้เราต้องแตะมือกันทำไมเราต้องแตะมือกันเพราะทำงานตอนนี้นะคุณแม่เนี่ยอาจจะตัวเองอาจจะต้องมามีพฤติกรรมบำบัดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะในขณะเดียวกันทีมงานต้องมากขึ้นนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนแบบตอนนี้พวกเรานำเสนอสื่อที่เรียนแบบเยอะเกินไปก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันจะฟูฟึบอย่างเงี้ยเร็วนั่นหมายถึงวันนี้เราจะคุยกันว่าต้องยังไงเหรอกับสรรเสริญนินทากับการได้การเสียได้ลาภแล้วเสื่อมลาภต้องทำใจอย่างไรมาทางนี้เลยนะคะวันนี้จะเดินเล่นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้พวกเราไปถึงดอกกุหลาบนะคะไปถึงดอกกุหลาบที่อยากจะส่งไปให้กับพวกเราทุกคนใน 300-400 คนที่ดูกันอยู่ทุกเช้าดูกันอยู่เลยมีคนบอกว่าเจ๋งสุดแล้วเนี่ยที่มีคนดูสม่ำเสมอ300คนไม่ตกเนี่ยคุณแม่บอกจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวจอยเอารถนี้ไปทางนู้นคุณแม่ขอเดินนิดนึงเดี๋ยวค่อยตามไปเพราะว่าตอนนี้เราจะเดินไปเพื่อที่จะไปนั่งตรงสวนกุหลาบที่ร่มรื่นแล้วก็จะ ไปรับประทานข้าวต้มอุ่นๆนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งการทำงานเป็นทีมที่คุณแม่เริ่มบอกว่าอันเนี้ยอย่าแค่สั่งออกไปว่าทำไมคุณแม่ต้องทานดื่มกาแฟดำที่ใส่มะนาวถ้าเราสั่งไปอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เราหรอกเขาก็รู้แต่ว่าต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเราสอนเขาด้วยเขาจะมีสุขภาพดีด้วยถ้าเราบีบมะนาวสักนิดนึงไปในกาแฟดำของเราเราก็จะทำให้นะอวัยวะข้างในของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีตอนนี้คุณแม่กำลังปรับระบบการเดินทางของอาหารในตัวคุณแม่ให้มันดูดซึมได้ดีเพราะเนื่องจากว่าไอยาทาร์เก็ตเนี่ยมันทำลายบางอย่างโดยที่เราก็ปฏิเสธมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็มุ่งไปที่จะทำให้ก้อนเนื้อมันเล็กลงแต่คุณแม่ว่ามันทำลายบางส่วนคุณแม่ก็เลยพยายามมากในการที่จะเรียนรู้กับร่างกายของคุณแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วลองหาวิธีการอย่างธรรมชาติที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่มันต้องบอกนะว่าหุบเขาโพธิสัตว์งานหนักและถ้าร่างกายมันไม่พร้อมมันจะเหนื่อยเมื่อวานนี้นั่งคุยกับกลุ่มพุทธศาสตร์ใจดีแล้วก็ยังรู้สึกว่าการได้นั่งคุยกันในเวลาที่มันไม่ต้องทำงานมันคือการคุยกันเขาก็ได้พูดเราก็ได้ฟังนะคะพอเขาได้พูดเราได้ฟังเราก็จะเปลี่ยนคำสั่งเป็นอะไรคะเป็นการสอนแค่นั้นเองหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอะสั่งก็คิดว่าสอนแต่ขอโทษสั่งสอนคนละประเด็นคุณแม่คิดว่าตอนนี้คุณแม่กำลังให้โจทย์ว่าเราลดความต้องการของเราลงได้แล้วว่าเราจะยังไม่ได้ยกองค์พระทั้งหมดขึ้นไปบนยอดเขานี้เนื่องจากว่าเรามีโควิดแล้วก็ทางเอเชียไฟอาร์ตก็ไม่สามารถที่จะผลิตที่พร้อมทั้งองค์ได้ก็ส่งมาทีละเรื่องเช่นตอนนี้ถึงหน้าอกห้องผ้าไทยต่อไปก็จะเป็นเอวแล้วก็จะเป็นสมาธิเราก็บอกว่าไม่เป็นไรสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ยังมีความปรารถนาให้ทุกคนทำงานกับคุณแม่อย่างมีความสุขคุณแม่รอได้ในขณะที่มาตรงนี้คุณแม่ก็เห็นเลยว่าต้นไม้ชุดแรกของคุณแม่ก็ยังขยายพันธุ์เติบโตต่อไปก็ไม่เป็นไรคือไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องปลูกอะไรให้เสร็จก็นี่ไงมันก็ขยายพันธุ์ของมันลามไปถึงทางโน้นแล้วเห็นโมบายหอยที่กำลังต้อนรับกลุ่มของอาจารย์กรกฎและทีมเมื่อวานนี้วันสายสัมพันธ์วันคู่บุญได้ทราบว่าเป็นวันเกิดของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีคุณแม่ส่งความรักหนึ่งในสายสัมพันธ์วันคู่บุญเราสนับสนุนเคารพนับถือในเป้าหมายที่จะช่วยให้ชาวบ้านพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่อวยพรวันเกิดไปด้วยเลยนะคะขอให้มีครอบครัวที่มีสติปัญญามองเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อสิ่งที่เรากำลังปูไว้ให้กับลูกหลานของเราก็คือสำนึกเพราะฉะนั้นขอให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะวันนี้เราเดินไปกับคุณแม่แล้วมองเห็นพระอาทิตย์ดวงโตที่ผ่านต้นกระโดนและก็มองเห็นรูปปั้นมันไม่ใช่รูปปั้นนะมันเป็นหินที่แกะนะคะนี่คือชีวิตในหุบเขาโอ้ยเมื่อวานนี้เห็นกินอะไรนะไก่กระทะเหรอน่าดูสิมีความสุขน่าคือนี่คือสิ่งละอันพันละน้อยในหุบเขาโพธิสัตว์เขาไม่รู้หรอกว่าคุณแม่จะเดินมาตรงนี้เพราะวันนี้ไม่ได้เอารถมาเห็นอย่างมิ้งกะละบะจ้ะตื่นเช้าเลยอำนาจตื่นเช้าอย่างนี้ทุกวันเหรออำนาจวันนี้ไม่ช่วยแม่เหรอวันนี้อุ่นข้างหลังฮะเขาเป็นยังไงจ๊ะเขาป่วยหรือเปล่านี่เป็นปกติของเขาเนาะจ้ะอำนาจไม่ใส่ถุงเท้าแล้วลูกไม่ใส่ถุงเท้าเหรอไม่หนาวเหรอหนาวนะหนาวไหมฮะ มิงกะลาบ้าไปกอดแม่เขาว่าอุ่นดีนะบายบายจ้ะไปเถอะไปเถอะขอบใจนะก็ชีวิตน่ารักแปลว่าอย่างนี้แหละค่ะชีวิตน่ารักก็แปลว่าน่ารัก คนน่ารักก็คือน่ารักอะน่ารักก็คือความสุขอะน่าเกลียดมันก็ไม่มีความสุขอะชีวิตน่ารักแปลว่าอย่างนี้แหละคนดีก็แปลว่าคนดีไงคนดีก็มีความสุขไงอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะวันนี้มาเดินก่อนพี่หมอนุ้ยเพิ่งแล่นรถไปเดี๋ยวไม่ต้องเร่งไงเดี๋ยวค่อยไปกินตอนร้อนเลยเดี๋ยวจะหาที่นั่งอ่านบนธรรมตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะรุ่นไหนที่มีความเสียสละในการปลูกต้นไม้ให้คุณแม่นะคะคุณแม่ใช้ทุกที่ที่เราปลูกเป็นที่แสดงธรรมหมดขอบคุณแนนแล้วก็พี่น้องพม่าของเรามากมายเลยเพราะว่ากุหลาบตรงนี้คือหัวใจเดียวกันนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ที่ทักเขามิงกะลาบ้าน่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะคนที่มาอยู่กับเราจนถึง 20:00 น. 3:00 น. ที่ปลูกตรงนี้ถ้าจำได้ดูย้อนหลังนะแนนเนาะคุณยายขอบใจมากเลยตอนนี้ส่งนี่มาแล้วนันทวรรณเธออย่าลื่นตรงนี้นะไม่ได้ห่วงเธอห่วงกล้องเดี๋ยวจะไปเอากล้องใหม่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักนี่ดูสินี่ไงที่คุณแม่อยากให้เธอเห็นอันนี้คือโรยแล้วใช่ไหมอันนี้คือตูมนี่ไงแล้วขยับมันนี้เนี่ยเราเนี่ยแทบจะเป็นคนที่ได้ความสุขจากต้นไม้ที่เขาบานให้โลกคนปลูกคือคนที่มีความสุขอยู่แล้วที่ได้ปลูกแต่คนเห็นเนี่ยเขาจะมีความสุขที่เขาได้เห็นแต่เขาก็จะไปมีสำนึกในการปลูกเราต้องสอนยังไงเราจะปลูกดอกไม้หนึ่งดอกให้ปลูกหัวใจของคนได้ยังไงปลูกหัวใจของคนหนึ่งคนและเขาไปบานที่ไหนก็ได้ที่เขาหอมทวนลมได้อย่างไรนี่คือโจทย์ของพวกเรานะคะคุณแม่ก็จะใช้วิธีให้นันทวรรณเนี่ยเดินอ้อมไปเรื่อยๆโดยที่คุณแม่ก็จะเดินอยู่บนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ่านบทธรรมตรงมุมกุหลาบก่อนแล้วเราจะไปหาพี่หมอนุ้ยนะคะถ้าเผื่อพี่หมอนุ้ยกำลังดูอยู่ก็ไม่ต้องเร่งรีบนะเอาล่ะเคยเห็นแม่ชีตกน้ำไหมคะลูกเคยเห็นไหมจะไม่เห็นคุณแม่ตกน้ำเพราะคุณแม่จะเกาะไปดูนะคะ1 2 3อุ้ยสวยงามจังเลยเนี่ยเราก็มองเห็นดอกกุหลาบดอกนี้ขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตเอาไปเป็นคำสอนหน่อยไม่มีกรรไกรอ่ะมีกรรไกรมาตัดดอกนี้ให้คุณแม่หน่อยได้ไหมที่เท้าคุณแม่นะปุ๋มตรงนี้นะจ๊ะเธอมาตัดเองคุณแม่เดินไปก่อนระวังอย่าตกไม่ต้องรีบเดี๋ยวเดินไปคุณแม่ไม่มีเล็บพอดอกนี้ดอกสีชมพูข้างล่างอย่าผิดเป้าจ้ะนี่ดอกนี้ค่ะมันกำลังก้มหน้าเดี๋ยวยายสอนได้เอาละมาแล้วค่ะเขาเอาปลามาไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาอยากให้เห็นเงาของน้ำมีปลาเขามีเหตุผลเป็นเขาเรียกอะไรคะพฤติกรรมบำบัดวันนี้เราจะพูดเรื่องพฤติกรรมบำบัดเห็นไหมสวยไหมมีคนกดไลค์ไหมยังต้องการยอดไลค์อยู่ใช่ไหมเขาไม่นับกันแล้ว Facebook อ่ะเขานับพวกติดตามตอนนี้เนี่ยแชร์ดีกว่าเขานับยอดแชร์อ่ะแชร์ก่อนแล้วใครอยากดูคุณแม่ตกน้ำป้าติงมาดูสองดอกนี่ดีกว่านี่อ่ะนี่อันนั้นยังตัดไม่ได้ดูสองดอกนี่สิเบลอภาษาเราต้องมีภาษาเบลอเนี่ยค่ะดูแล้วยิ่งตัดยิ่งแตกนะเนี่ยตัดกลุ่มนี้ไปใช่ไหมล่ะวันนั้นที่ไปคอนเสิร์ตอ่ะน่ะยิ่งตัดดูสิเนี่ยแค่3ต้นนี้ก็เนี่ย3-4ต้นเนี่ย10ดอกแล้วเนี่ยฮะสีเป็นไงฮะสดใสเบลอเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าหาพอบสำหรับเวลาเดี๋ยวนี้เขามีความคิดกันนะฮะเดี๋ยวจะส่งนันทวรรณไปเรียนกับโปเชนเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการอะไรนะเล่าเรื่องแบบโปเนี่ยเขาเป็นพ่อในโครงการจิตประภาสสอนคุณยายนะเดี๋ยวกำลังโทรหาพี่โปเชนเดี๋ยวคุณยาย โทรไปรับสายด้วยแล้วกันนะพบธรรมเป็นยังไงบ้างไม่รู้ยายก็อยากฟังเรื่องหลานพบธรรมเป็นยังไงบ้างลูกเขาชื่อพบธรรมส่งดอกไม้ไปก่อนเดี๋ยวจะส่งแม่ชีไปเรียนไปทำงานเนี่ยแหละค่ะธรรมะสวัสดีเนี่ยแหละค่ะรายการของเราเนี่ยค่ะเขาจะได้จับประเด็นได้เขาจะได้รู้ว่าโอ้ยคุณยายสอนอะไรอยู่นะเนี่ยไม่ได้สั่งนะคะสอนอยู่ค่ะแล้วก็เป็นการสอนที่จะมีเขาเรียกว่าการแสดงธรรมเป็นโอสถของคุณยายนะเป็นโอสถเลยจ้ะทำไมเพราะการแสดงธรรมมันต้องเตรียมจิตให้ควรแก่การทำหน้าที่ทุกครั้งที่เราเตรียมจิตให้ควรกับการทำหน้าที่เราจะกลายเป็นคนที่ฝึกจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อนะคะก็ตื่นมาเพื่อที่จะมาแสดงธรรมไม่ได้หมายความว่าจะมาอวดว่าฉันมีธรรมมาแสดงเพื่อมีพฤติกรรมบำบัดทั้งผู้แสดงและผู้ที่กำลังฟังธรรมค่ะคุณแม่ไม่ได้มาสอนธรรมแต่คุณแม่มาบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบำบัดกันทุกคนนะคะคราวนี้มาตรงนี้เลยนี่อันนี้ใหญ่ประมาณนี้นะคะเอาเธอระวังนะเธอระวังนี่มาได้ก็จะดีมากเอ๊ะอันนี้มันถูกไปไหนหมดเลยอ่ะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต้องให้เวลามันหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะดินมันแข็งมาดูนี่ค่ะคุณแม่มักจะใช้ฝ่ามือของคุณแม่นะเป็นตัววัดดอกไม้นะเนี่ยดูเข้าไปชิดกันเลยค่ะหนูดูสิคะว่ามันมาถึงนิ้วชี้คุณแม่เลยอ่ะดูไหมกดเป็นภาพนิ่งไว้หน่อยนะใครอยู่ทางบ้านเต๋อกดวะเนี่ยค่ะคุณยายกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวพอกุมภาพันธ์ดูมือหนึ่งประคองวะเราจะเห็นว่ามือเราเล็กในขณะที่เราประคองงานมันใหญ่กว่าตัวตนเล็กงานใหญ่อันนั้นคืออัตราของเราที่ต้องเล็กแล้วงานเราจะจึงใหญ่โอ้โหอันนี้เล็กแต่จิ๋ววะเอ๊ะขอถามหน่อยเถอะไปถามตะวันสิอีดอกลายๆมันอยู่ตรงไหนแต่อันนี้มันก็แปลกมากแล้วนะนี่ลูกดูลูกดูดอกไหมสีนะดูสีพอดีเห็นดอกนี้ก็เลยอยากรู้ว่าอีดอกที่ต้นที่แปลกที่พี่ติ่งบอกว่าแม่ตะวันเขาเก็บมาให้เพราะเขาบอกว่ามีต้นเดียวตะวันเอ้ยไปไหนอ่ะนี่ไงรดน้ำอยู่นี่แหละถามนิดนึงเหอะหายสงสัยมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะโอ้มันมีหลายอันที่ตรงนี้มันอาจจะต้องการปุ๋ยนะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอันเนี้ยค่ะมานี่เลยมาช่วยซะจอยมาช่วยซิว่าตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เรารีบปลูกกันตอนนั้นปุ๋ยไม่มีถ้าใส่ตอนนี้เลยกุมภาพันธ์จะบานสะพรั่งมากกำลังหาเองว่าดอกไหนที่ตะวันเขาบอกพี่ติ่งขอแป๊บหนึ่งทำงานแป๊บเดียวเดี๋ยวจะนั่งละต้นไหนคะก้อนหินนะคะก้อนหินเหรอสีขาวแดงใช่ไหมคะไม่จะเป็นแดงขาวเล็กๆสักเล็กนะคุณแม่เนี่ยมีความเฝ้าสังเกตสิ่งที่สังฆะของเราสังเกตว่าเขาเห็นตรงไหนเหรอเห็นยังไงตะวันดอกไม้ที่ส่งให้พี่ติ่งไปที่ส่งไปตอนคอนเสิร์ตสองดอกที่เป็นสีเหมือนกับจะดำเลยนะเป็นลายๆมีสองดอกต้นไหนอะลูกอยู่มุมทางด้านหน้ากระโดดดึกแล้วค่ะคุณแม่อ๋อเมื่อกี้คุณแม่เดินผ่านมาเจ้าค่ะอยู่มุมตรงมีไหมตอนนี้มีไหมต้องไปดูค่ะเอาไปดูระวังตกนะถ้ามีอย่าเพิ่งตัดนะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปจ้ะตะวันอันนี้มันคือมะละนะใช่ค่ะมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกคุณแม่คิดว่าอันนี้คือยามะเร็งคุณแม่เลยนะเป็นยาจ้ะค่ะมาเอาไปทำอะไรกินได้บางทีก็ทานดิบได้จ้ะค่ะใช่หรือว่าลวกอันนี้คุณแม่อยากให้มันยาวลงมาทำได้ไหมก็รอรากเขาแต่เราต้องพรมน้ำบ่อยๆค่ะไม่งั้นมันจะแห้งก่อนเหมือนรากเนี่ยเขาก็ลงแล้วค่ะตอนแรกเขาอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้พอถ้าไม่ได้น้ำมันก็จะแห้งแบบนี้แต่มันต้องรอเส้นใหญ่โอเคขอบใจนะตะวันไม่ต้องหรอกเปียกไปทำงานเหอะเดี๋ยวคุณแม่สนของคุณแม่ได้ไหนมองก็เห็นค่ะเดี๋ยวหนูไปชี้ให้ดูให้เขาจัดที่นั่งอ่านเราก็มาดูกุหลาบกันก่อนเถอะสนอย่างเราเดี๋ยวคุณแม่จะวางแผนว่าก่อนที่จะวันที่21ที่มีงานใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ เอาปุ๋ยมาช่วยตะวันตรงนี้ก่อนสักใช่ไม่คิดไม่เห็นน่ะมัวแต่กลัวตกตัดให้คุณติ่งไปนี่โอ้โหตะวันเธอเห็นได้ไงอ่ะไอตอนปลูกเธอรู้ไหมคุณแม่ไม่ได้โฟกัสแบบรู้เรื่องเลยอยู่ข้างบนนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใครมาที่นี่ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกับดอกนี่หนึ่งสองแล้วดูนะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเมื่อกี้นี้ใบมันบังคุณแม่ไม่เห็นยังคะอันเนี้ยใครรู้ว่าเธอชื่ออะไรเธอก็มีแดงดำเหลืองอยู่ในดอกเดียวกันอันนี้ดูไว้เพื่อให้เป็นครูนะสวยงามมากตะวันขอบใจมากมีต้นเดียวลูกเดี๋ยวคุณแม่จะลองให้เขาถ่ายรูปแล้วลองดูว่าเขามีสีอื่นอีกไหมประมาณนี้นะคะนี่นันทวันดูผ่านนี่สิเนี่ยเนี่ยเวลาเขาดูจริงๆอ่ะเขาดูการผูกนะเขาไม่ได้ดูหน้าเรียบนะเนี่ยคือหน้างานของอาจารย์กรกฎอันนี้คือหน้าในสายตาของเราแต่ของอาจารย์กรกฎเขาโชว์ตรงนี้ค่ะการผูกและอันนี้ค่ะที่จะพูดเรื่องผู้หญิงต้องมาช่วยกันเรียนผูกเหล่านี้และผู้หญิงสร้างบ้านเป็นฉบับต่อไปของธรรมสวัสดีอีแมกซีนนะเป็นงานที่คุณแม่เองก็เดี๋ยวบรรดาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาหายหมดเร็วมาคุณยายเจ้าขาอ้าวกลายเป็นคุณลูกค้าขาเกิดชอบแบบนี้เธอเนี่ยมันแหววจริงๆคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขามานี่เถอะคุณยายไม่ตกน้ำนันทวันอย่าตกกล้องแพงมาอันนี้มันจะคล้ายกันอันนี้จะคล้ายกันอันนู้นกับอันนี้จะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้ไม่มีเขาเรียกว่ากะสีอ่ะนะโอเคเดี๋ยวนี้นะคะเมืองไทยทำอะไรได้ทั้งนั้นราคาขอให้คุณเป็นบุคคลที่ได้แล้วมาเดี๋ยวเดินไปค่ะไปทางนี้ได้ที่นั่งแล้วค่ะคุณลูกค้าขาได้คุณยายได้ติดปากเลยนะเพราะว่ามีคนเขียนมาใช่ไหมแฟนคลับคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาฮ่าคุณยายเจ้าขาจะนำเสนอการเป็นคนดีวันนี้ให้คุณลูกค้าขาเข้าใจนะคะก็เดี๋ยวจะมาช่วยกันพี่ติงเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ปุ๋ยไว้ให้ก่อนพี่ติงมาจะหอมละมุนชุ่นใจแล้วก็ตอนนี้กล้วยไม้ดินมาแล้วเดี๋ยวจะหาพื้นที่สำหรับกล้วยไม้ดินที่แบบดูแล้วเราสามารถที่จะบอกกับทุกคนได้ว่ามาหุบเขาโพธิสัตว์ดอกไม้เบ่งบานรองรับเราปลูกต้นไม้ดอกไม้ด้วยใจเมื่อเราปลูกต้นไม้ด้วยใจดอกไม้ก็ไปเบ่งบานที่ไหนก็เป็นดอกไม้ที่หอมทนลมเพราะมันปลูกกันด้วยใจไม่ใช่ปลูกกันด้วยมือมันไม่ใช่แค่เอาสีสันเหรอตรงนี้เหรอจ๊ะพระระยะธาราหรือเปล่ากล้องไปนี่ถึงเราจะชอบดอกไม้3 ต้นร้อยของเราไอ้นี่ฟรีๆแต่สวยกว่านี่ค่ะดูนี่ค่ะบานชื่นบานอันนี้ขอเพาะเลยค่ะนี่อย่าเอาออกหาอะไรบานชื่นนี้สุดทนสุดทนขอให้มีความอดทนดังบานชื่นขอให้เธอมีความชื่นบานแบบบานชื่นแห้งยังไงก็ชื่นเข้าใจนะคะแห้งยังไงก็ขึ้นน่ะดูสิเนี่ยแค่เขาฉีดน้ำอันเนี้ยคุณแม่ว่าเขามีอานิสงส์นะอีต้นเนี้ยวันนี้คำสอนจากพระโอษฐ์ห้ามเปลี่ยนช่องนะคะต้องฟังคำสอนจากพระโอษฐ์ก่อนนันทวานมาดูนี่ค่ะกุหลาบที่เมื่อกี้นี้บอกว่าให้ตัดมาแหมก็ทำพ็อปมาดีมากค่ะปุ๋มกับจอยเขาวางไว้เนี่ยค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อกี้คุณแม่เห็นเขาคว่ำหน้าอยู่กับพื้นปูนเนี่ยการที่เห็นดอกมันคว่ำหน้าอยู่กับพื้นปูนบางทีเราอาจจะดูเหมือนกับว่ามันส่งสัญญาณของการไม่แข็งแรงเพราะมันคว่ำอยู่หรือการถ่อมตัวอยู่ที่คนตีความทีนี้กุหลาบดอกเนี้ยถ้าเราจะเอามาสอนทำเป็นเรื่องของการตีความคุณแม่ก็อยากให้ท่านเห็นความ ความเปลี่ยนแปลงดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่บอกว่าการเป็นนักบวชที่ดีหรือการเป็นคนที่ดีต้องเป็นคนที่อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงคุณต้องยอมรับมันแต่คุณต้องไม่โศกเศร้าฟูใจที่ได้เสียใจที่เสียอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะพอเราจับไอ้ที่คว่ำอยู่เนี่ยหงายขึ้นเราก็เห็นใจเราเลยโอ้มันสวยฟูพอเห็นมันคว่ำอยู่เราก็เดินข้ามมันไปเฉยๆหรือทำไมมันคว่ำล่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือความตีความของเราคนดูทั้งหมดเลยนะคะลูกจริงๆมันก็เป็นของมันแหละมันก็บานแล้วมันก็โรยจริงไหมจ๊ะมันก็บานมันก็โรยมันก็เสื่อมแต่เราเนี่ยพอได้ลาภเราก็จะพอใจพอเราเสียลาภเราก็จะเสียใจซึ่งวันนี้เราจะพูดกันอยู่กับของคู่อย่างไรให้เป็นคนดีและนักบวชที่ดีเขาต้องทำตนอย่างไรนะคะวันนี้ก็ฝากอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมฮะใช้มันเป็นป๊อปได้หมดแหละนี่ป๊อปนะเขาบอกว่าขาดน้ำแล้วก็สมองจะเสื่อมนี่เธอถ่ายต้นที่ไอ้เจ้าหวานมันนั่นน่ะสิมันไปนั่งฟังเพลงกับแฟนมันแล้วมันก็บอกว่ายายยายเก็บรักอยู่ตรงนั้นแหละนี่ไงต้นหวานส่งไปให้มันด้วย ปั่นเงินอยู่ไอ้หวานน่ะสงสารมันจริงๆอิสรภาพเถอะส่งไปให้เขาด้วยนะเขาค้ำควรมาในไลน์ส่วนตัวนะให้หาอิสรภาพที่แท้จริงเอาล่ะค่ะหัวใจเดียวกันของเราวันนี้จะพูดถึงเรื่องภิกษุที่ดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้ฝ่ายของการทำอาร์ตนะคะลองเอาความเป็นอยู่ชอบในสิ่งที่คุณแม่อ่านมาทีละบทเนี่ยเป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่เป็นคนดีวันนี้จะพูดถึงเรื่องคนดีนะคะคนดีหรือภิกษุที่ดีเนี่ยนะคะของพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ได้แสดงไว้นะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสไว้ในกรณีที่สอนทั้งผู้บวชใหม่และผู้บวชเก่านะคะว่าการเป็นภิกษุที่ดีนั้นเนี่ยต้องเป็นอย่างไรและคำว่าอยู่เหนือเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงการไม่ยอมให้สิ่งนั้นๆเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเราเราอยู่กับมันแต่เราอยู่เหนือมันไม่ใช่ปฏิเสธที่จะซุ่มมีคนให้อะไรเราแล้วบอกอย่ามาเอาอย่ามาให้ฉันเป็นคนไม่เอาอีเนี้ยก็จิตเป็นอย่างนี้นะคะหรือพอคนให้อะไรเราโอ้ให้ฉันจิตมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้คำว่าอยู่เหนือการได้ลาภแล้วไม่ฟูการเสียลาภแล้วไม่แฟบเนี่ยก็คืออยู่เหนือกิเลสนั่นเองนะคะอยู่เหนือกิเลสหรือเหนือความทุกข์นั่นเองเป็นเสียงของแมคโครกำลังจะทำงานไม่เป็นไรค่ะอันนี้เล็มออกอ้าวไม่เข้าเหรออ้าวตายแล้วฉันนะคะภิกษุทั้งหลายไม่เข้าแน่ใช่ไหมได้ยินหรือเปล่าคะทางบ้านได้ยินไหมไม่เข้านะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ดีหนึ่งพึงทำตนให้อยู่เหนือลาภที่เกิดขึ้นคำว่าเหนืออธิบายแล้วนะมีคนทำบุญกับคุณแม่เมื่อวานนี้หนูนิดกับครอบครัวอยากจะเสียสละความตนีสละความตนีเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีแล้วแหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยให้ใครแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องเริ่มเปลี่ยนจิตของเขานะคะที่นี่การเปลี่ยนแปลงจิตของเขาเนี่ยโดยวิธีการฝึกละความตนีเขาก็มาถวายการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์100 กิโลเขาให้คุณแม่หรือเขาหล่อพระอริยธาราถามเขาละความตนี แล้วถวายเป็นพุทธบูชาถ้าคนรับอย่างคุณแม่ละโมบแล้วก็บอกว่าโอ้ยเขาให้คุณแม่อันนี้คุณไม่อยู่เหนือคุณไม่อยู่เหนือแต่คุณแม่แสดงความชัดเจนว่าสิ่งนี้คือปัญญาของเขาที่ละความตณีและส่งต่อคุณแม่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีส่งต่อไปตามเจตนาและที่สำคัญคือสิ่งที่เป็นเจตนานั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือจากนี้ไปจะได้ยินคำว่าอยู่เหนือสิ่งที่ได้และเสียอีกมากมายคนดีต้องฟังดังต่อไปนี้ 1. พึงทำตนให้อยู่เหนือลาภที่เกิดขึ้น 2. พึงทำตนให้อยู่เหนือความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นโควิดเนี่ยชัดเจนมันมีทั้งได้และเสียได้ลาภเสื่อมลาภแต่เราต้องอยู่เหนือคือต้องไม่ทุกข์กับการหายไปของลาภสักการะนั้นด้วยนะคะ 3. พึงทำตนให้เหนือยศที่เกิดขึ้นและ 4. พึงทำตนให้อยู่เหนือการเสื่อมยศที่เกิดขึ้นชัดเจนเนาะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศต่อไปพึงทำตนให้อยู่เหนือสักการะนี่ไงเสียงสรรเสริญใช่ไหมอยู่เหนือสักการะคือมีคนสักการะเราแต่เราไม่ทุกข์และเราก็ไม่เอาตัวตนเข้าไปบอกฉันดีฉันดีไม่ใครดีกับเราเขาสละความถ่อมเขามีความถ่อมตัวสละความเห็นแก่ตัวของเขาต่างหากพี่ติ่งดีกับคุณแม่พี่ติ่งกำลังฝึกให้ตัวเองดีต่างหากแล้วคุณแม่ก็ต้องอยู่เหนือลาภสักการะประมาณนี้เลยนี่สอนพี่ติ่งด้วยนะเวลามาเป็นนักบวชนะเพราะเดี๋ยวพอพี่ติ่งบวชคนนู้นคนนี้รักพี่ติ่งเอาอะไรมาให้พี่ติ่งต้องฝึกใจอย่างนี้นะจ๊ะพอดูอยู่นะพึงทำตนให้อยู่เหนือสักการะที่เกิดขึ้นพึงทำตัวให้อยู่เหนือความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นนิดก็ต้องฝึกอย่างนี้ล่ะลูกเพราะสองคนเนี่ยเตรียมตัวจะบวชกุมภาพันธ์นะคะเจ็ดพึงทำตัวให้อยู่เหนือความปรารถนาที่เลวทรามที่เกิดขึ้นมีนักบวชมาแล้วก็ตัวเองก็คุกคลีมาเยอะพอมาถึงมันก็ต้องต่อสู้เราต้องอยู่เหนือความปรารถนาที่จะไปคลุกคลีหรือพาตัวเองผิดศีลผิดธรรมถ้ามีนักบวชที่ผิดศีลผิดธรรมนี่คบยากละเพราะเขาไม่อยู่เหนือความเลวทรามได้อันนี้เราต้องมีสัจจะกับตัวเองมากนักบวชทุกคนต้องมีสัจจะนะคะพึงทำตนให้อยู่เหนือความปรารถนาที่เลวทรามที่เกิดขึ้น 8. พึงทำตนให้อยู่เหนือความได้เพื่อนที่ไม่ดีโหชัดเจนเนี่ยคือเวลาที่เราจะไปคบใครแล้วจะไปเลวทรามด้วยอ่ะมันคือการคบเพื่อนที่ไม่ดีจริงป่ะขออนุญาตมาทางด้านนี้หน่อยทำตัวน่ารักได้มาแล้วต้องอยู่เหนือเธอเนี่ยค่ะชัดเจนไหมคะคือแบบเวลาถ้าเราจะมีความปรารถนาที่เลวทรามแล้วเพื่อนมันบอกเชียร์ทำได้ว่าไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ไม่รู้โง่แล้วมึงอวิชชานะคะเอาใหม่พึงทำตนให้อยู่เหนือความได้เพื่อนไม่ดีคืออย่าคบคนไม่ดีนั่นแหละภาษานี่8แล้วนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรล่ะจึงต้องทำเช่นนั้นพระองค์รับสั่งเลยเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ทำเช่นนั้นอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้างและทำความเร่าร้อนจะพึงเกิดขึ้นแก่เธอคือถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เธอจะเร่าร้อนแต่เมื่อภิกษุทำตนให้อยู่เหนือลาภก็คืออยู่เหนือการฟูที่จะเอามานะหรืออยู่เหนือความเศร้าที่มันเสียไปได้เนี่ยเมื่อภิกษุทำตนให้อยู่เหนือลาภเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วมีมาแล้วอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้างและทำความเร่าร้อนย่อมไม่เกิดได้อยู่เหนือมันเลยรับแต่ไม่เอาส่งต่อเสียก็เข้าใจไม่ต้องสะอึกสะอื้นนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์เหล่านี้แลภิกษุจึงต้องทำเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่า เราทั้งหลายจะทำตนให้อยู่เหนือลาภเหนือความเสื่อมลาภเหนือยศเหนือความเสื่อมยศเหนือสักการะเหนือความเสื่อมสักการะเหนือความปรารถนาที่เลวทรามเหนือความมีเพื่อนไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลสำเนียกใจไว้อย่าคบเพื่อนไม่ดีและพากันไปปรารถนาความเลวทรามเมื่อได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาก็ต้องอยู่เหนือมันจะได้เหนือสุขเหนือทุกข์เลยนี่แหละค่ะวันนี้ดอกไม้ก็เบ่งบานนะคะเสื่อมไปนะคะโน้มใช่ชีวิตชอบโน้มลงต่ำไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะคะหมายความว่าคนที่สวยงามแล้วก็โน้มลงติดดินเหมือนรวงข้าวแต่ถ้ามองว่าไอ้สิ่งที่มันกระโน้มมันกำลังเคารพพระธรรมอันนี้ปรุงแต่งแล้วแต่จริงมันก็คงเคารพพระธรรมจริงอ่ะเพราะคุณยายเห็นมันก้มอย่างเงี้ยอยู่น่ะเอามันมาแสดงซะหน่อยอีพวกมีปมด้อยทั้งหลายต้องให้มาทำงานแล้วก็ต้องขนาบปมเด่นขนาบปมเด่นคืออะไรอย่าอวดตัวอย่าถือดีอย่าโง่เขาว่ากูเก่งเห็นมาเยอะละสะอึกสะอื้นทุกคนน่ะอีกคนเก่งอ่ะโอ้ยนั่งตรงนี้ดีจังเอาแคร่มาไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยดูสิเนี่ยนะเหมือนอะไรพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้กุหลาบทั้งหมดเนี่ยโน้มมาทางนี้เพราะฉะนั้นจะดูกุหลาบสวยต้องมานั่งตรงนี้จ้ะลูกสอนไว้ทอก้อนบอกแม่ดูพระอาทิตย์แล้วกันนะเนี่ยค่ะดูสิคะดอกกุหลาบมาทางนี้แล้วเรามองทางนู้นเราจะเห็นโคนกุหลาบใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมที่หน้ากุหลาบดูพระอาทิตย์อ่ะเวลาดูผักแล้วเขาต้มเสร็จยังอ่ะหิวแล้วเขาบอกว่าให้อยู่แค่ครึ่งชั่วโมงตอนเช้าอยู่ครึ่งชั่วโมงดูยากขอสัก45นาทีใครคิดว่าเจอคุณแม่ตอนเช้าสัก45นาทีกดไลค์มาหรือจะเอาครึ่งชั่วโมงสบายมากนะจ๊ะหิวฮะ35นาทีค่ะ35นาทีค่ะตกลงลุกค่ะไปหิวไปเดินรถสีแดงจะตั้งชื่อรถสีแดงว่าอะไรดีคะอ้าวไปไหนแล้วรถอ่ะอุ้ยเธอจะนี่รถสีแดงต้องมาจอดตรงนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไปอันนี้ต้นนี้ของหวานนะลูกหวานกับสุดที่รักของเธออ่ะอีหวานเอ้ยยายอย่าพูดชื่อหนูอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันยังบอกว่ายายหนูนะทำบุญคอนเสิร์ตนะ50,000โอ้สาธุลูกไม่ได้ขอเธอเลยนะอยากทำเหรอขอบใจแต่บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ของหนูยังเก็บอยู่ หวานที่นี่ไม่มีความลับกันหรอกนะเดี๋ยววันที่21มาเลยมาที่นี่กันแหละมาดูต้นไม้ที่พวกเธอปลูกเราก็หวังว่าตะวันจะเอาอยู่นะอีต้นเนี้ยพยอมทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพยอมของคุณนายจอยแล้วก็ของสายสัมพันธ์ด้วยนะต้นไหนแล้วนั่นนะฮะเรากำลังจะเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะต้น40ปี40ตันค่ะอันนี้ก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนช่วยกันค่ะต้น40ตันนะคะของแนนก็ขึ้นแล้วนะของแนนก็ใบออกแล้วของแม่อู่นี่สะพังแล้วนี่ใช่ไหมอู่หายเร็วๆลูกวันนี้ไปหาหมอนะอู่เนาะไปยกได้ยกใจเราก่อนลูกพอยกใจเราได้ทุกอย่างมันได้หมดละเราก็เอ็กซ์ไซส์ไปตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์ของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าไซใบขนุนหรือไซกระโดดนะจ๊ะไซใบขนุนอันนู้นกลางอันนี้ไซใบขนุนเนี่ยค่ะดูไซย้อยนะคะดูไซย้อยตะวันไปนู่นละมาไปกินข้าวต้มกันนะจ๊ะสองคันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอ่ะจอยต่างกันที่ล้อความหนักแน่นค่ะและช็อคอัพอันไหนดีอ่ะอันนี้ดีสีแดงดีเขาบอกว่าคนที่มีศิลปะเนี่ยนะทำได้ทั้งนั้นแหละคุณแม่เนี่ยนะเคยเห็นเวลาที่เราไปไหนถ้าเราพยายามใช้ความเป็นธรรมชาติของเราในทุกที่นะ มันจะทำให้เราสามารถที่จะสังเกตรายละเอียดเล็กๆของชีวิตที่มันมีความดีความงามและความจริงของคนทุกคนมันคือดอกไม้ที่คว่ำอยู่ถ้าคนหยาบคายก็จะเหยียบมันแพทเลยแล้วก็จะอ้างกับตัวเองว่ามันอาจจะไม่สวยหรือมันอาจจะตายไปแล้วหรือมันแต่เราลืมไปว่ามันคือความหยาบคายของเราแต่พอเราหยิบเขาขึ้นมาเราไม่เหยียบเขาเห็นไหมแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาปรากฏว่าเขาอยู่ตรงไหนเขางามหมดนี่คุณแม่แค่ทำให้เห็นเท่านั้นเองว่าอย่าดูถูกตัวเองนะจ๊ะอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะจ๊ะคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณก็งามได้แบบคุณแหละคุณไม่ต้อง บางทีนะเราเนี่ยถ่อมตัวผิดแล้วไม่เห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยดีไหมลูกแล้วจากนั้นเราจะเห็นการคิดของเราที่ศรัทธาในตัวเราที่มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นความจริงเมื่อเราศรัทธาต่อความจริงที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะจ๊ะเราจะไม่ซึมเศร้านะจ๊ะอันนี้บอกไว้สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ป่วยนะจ๊ะแต่ว่าคิดย้ำคิดย้ำทำไม่ได้นะจ๊ะเราขับรถเข้าไปเลยได้ไหมเราขับรถเข้าไปเลยนะจ๊ะเพื่อที่เราจะพิจารณาวันนี้เดี๋ยวขอบรรดานะสมชายเสียนินแล้วก็ช่างตรงเนี้ยมาเดินดูหน่อยว่าคุณแม่อยากจะทำบ่อน้ำให้มันเป็นที่เก็บกักน้ำของเราได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะเอาล่ะสวัสดีค่ะพี่หมอน้อยวันนี้อาหารเช้าของคุณแม่คืออะไรเหรอเจ้าคะปังไก่ทอดค่ะอ้าวโอ้โหทางบ้านต้องชอบอ่ะมอบพ็อปให้พี่หมอนุ้ยก่อนเอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ใช่บางโอ้ยคล้ายบางกะเรียพี่หมอนุ้ยดมซิใช่ไหมไม่อะค่ะเขาซ้อนมากเกินคุณแม่เหรออันนี้เขาซ้อนมากเกินบางกะเรียมันซ้อนเล็กๆแต่หอมค่ะมาหอมเนี่ยค่ะเป้าหมายที่แท้จริงเขาเหมือนบางกะเรียแต่พี่นุ้ยบอกว่าไม่ใช่อ่ะมาเลยจ้ะวันนี้เราจะกินอะไรกันนะคะมีกาแฟดำค่ะคุณแม่กาแฟดำบีบมะนาวนิดนึงยังไม่มีนะไม่เป็นไรลูกกาแฟดำให้คุณยายก่อนกาแฟดำให้คุณยายทุกทีหนูก็ต้องมีมะนาวโอ้ยเราอยากได้ต้นมะนาวแต่ต้องมีคนมาปลูกให้นะใครอยากจะมามีชื่อว่าคุณแม่เพราะว่ามะนาวหมอบอกว่าให้คุณยายบีบมะนาวลงไปในกาแฟดำเพื่อทำให้มีลูกมะนาวไหมลูกมีเจ้าค่ะไม่มีของเราหรือของใครของแม่ข้างบ้านแม่แดงเจ้าค่ะอ๋อแล้วแดงขอสักต้นได้ไหมคะไปรอบีบหน่อยได้ไหมยายจะได้ทำงานสุขภาพตอนนี้กำลังอยู่ในวิธีจะไปล้อมเหรอคะล้อมต้นใหญ่ของพี่เมียวโอ้ยไม่เอาพี่นุ้ยต้องเอาไว้สิเพราะพี่นุ้ยต้องใช้พี่นุ้ยอย่าให้ต้นไม้ใครเพราะพี่นุ้ยต้องใช้มะนาวของพี่มันจะมาเป็นน้ำมะนาวเดี๋ยวเอาต้นเล็กๆเดี๋ยวโค้กเขามีกันเล่าไปค่ะวันนี้เขาอะไรนะคะหนึ่งขนมปังชุบไข่ทอดแล้วก็จะทำน้ำข้าวกับไข่ขาวไว้คุณแม่อธิบายน้ำข้าวกับไข่ขาวพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวพึ่งน้ำข้าวกับไข่ขาวเอาน้ำข้าวใส่ก่อนนะคะอันนี้คุณแม่กินทุกเช้าค่ะแล้วก็เอาไข่ขาวใส่เข้าไปตีไหมคะตีไข่ขาวค่ะตีไข่ขาวแต่ว่าตีไข่ขาวทำตียังไงอ่ะตีไข่ขาวอ่ะเราไม่ได้ไปตั้งไฟตีนะคุณแม่ต้องให้ข้าวเดือดแล้วก็เราออกจากเตาเลยอ๋อไม่ได้ตีเข้าไปในเตาโอเคเพราะว่ามันจะทำลายสารอาหารถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่แล้วตีโอเขาจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวให้ค่ะอันนี้สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วนะคะคนที่มีเม็ดเลือดขาวน้อยนะคะช่วยกรุณาดูสูตรที่พี่หมอนุ้ยกำลังทำเพราะเนื่องจากว่าสิ่งนี้มันจำเป็นจริงๆใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาจ้ะถวายเลยค่ะก็สำหรับคนที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำอย่างคุณแม่เพราะเนื่องจากว่ามันได้รับยาที่มันมุ่งเป้านะคะเราก็เลยคิดว่าเราต้องหาวิธีการสู้ให้เป็น สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังใส่พริกทงพริกไทยหน่อยไม่ได้เหรอพี่หมอน้อยได้ค่ะเปล่าๆอันนี้ให้มันด้วยโอ้ไม่ข่าวค่ะไม่ข่าวอันนี้ถ้าเป็นน้ำข้าวพยาข้าวด้วยมันคงดีนะใช่ไหมค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขากำลังรื้อของในครัวทั้งหลายเอาลงมาทำพ็อปใหม่สำหรับทาราฟาร์มคุณแม่ก็เจอพยาข้าวที่ทองก้อนเขาใส่มาให้หนึ่งถุงเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นน้ำข้าวเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ได้อ้าปากน่าเกลียดนักหรอกทุกคนก็กรุณาคุณแม่อยู่หรือจะจ้องจับก็จับถูกบ้างก็ได้ไม่ต้องจับผิดอย่างเดียวหรอกนะก็จะทำให้ดูว่าหนึ่งกินไม่ยากสองอาหารเป็นการบำรุงนะคะไม่กินอาหารตามอร่อยไม่คาวแล้วก็ไข่ไก่เนี้ยจากทาราฟาร์มน้ำข้าวก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการคนเอาข้าวมาให้เยอะนะวันนั้นอุชอบปากกาก็เอามาทหารปลูกหรือตำรวจปลูกก็ไม่รู้คุณแม่ว่าตอนนี้เราต้องแชร์อาหารการกินแบบแลกกันนะคะอันนี้เดี๋ยวพออุ่นหน่อยก็ซดเลยอ่ะค่ะคุณแม่อันนี้กินวันละหนึ่งรอบค่ะตอนเช้านะจ๊ะจากนั้นอะไรต่อไปข้าวต้มกุ้งค่ะนี่กุ้งเอามาจากลูกศิษย์ที่กรุงเทพเจ้ามุ้ยใช่ไหมมุ้ยนะคือคุณแม่นะจะเอ่ยชื่อลูกศิษย์ทุกคนเพื่ออะไรเรียกกลับบ้านวันที่20 กุมภาพันธ์นะคะกลับบ้านกันได้แล้ว21-22เนี่ยเป็นการทำงานที่คุณแม่จะชวนกันมาภาวนาฉะนั้นใครส่งความช่วยเหลือมาให้คุณแม่นะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคิดถึงแล้วคุณแม่ก็จะหายเจ็บไข้ให้ก่อนวันที่นัดหมายพวกเราเลยค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนไปดูพี่หมอนุ้ยทำกระเทียมเจียวเพราะคุณแม่จะใช้วิธีการกินให้เสร็จพี่หมอนุ้ยว่างต่อพูดไปหอมกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวก็ใส่กุ้งตอนนี้555 555พี่หมอนุ้ยค่ะนี่แฟนคลับเยอะมีคนบอกว่าพี่หมอนุ้ยสู้กุ้งเนี่ยนะคะกุ้งนี่ทำไงก่อนกุ้งนี่ไปย่างก่อนค่ะคุณแม่ย่างก่อนเหรอค่ะย่างนิดเดิมแล้วกุ้งสดไหมสดค่ะคุณแม่สดโอ้ขอบคุณมุ้ยนะจ๊ะต่อไปโอ้โหเสียงสีโอ้ยหอมเหนืออยู่เหนือลาบนะคะอยู่เหนือความอร่อยโอ้พี่หมอนุ้ยมันอุ่นท้องเลยอ่ะค่ะนอกไข่คุณแม่เห็นเตานุ้ยยังพิเศษนะเตาพี่หมอนุ้ยคืออะไรเหรอเฟิร์มไปชงชาโดยเฉพาะเลยอะค่ะแล้วมันเป็นอะไรฮะสแตนเลสมันเป็นเหล็กอะคุณแม่เหรอซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากลาซาด้าก็สวยดีโฆษณาให้ลาซาด้าเธอรีบมาเลยนะเธอรีบมาเป็นสปอนเซอร์รายการอาหารอร่อยของพี่หมอนุ้ยเลยนะจ้า580มากินกับคุณแม่มาคุณแม่ให้กำลังใจแชร์กันใช่ไหมเนี่ยดูถ้วยพี่หมอนุ้ยถ้วยนี้ของใครอ่ะของนุ้ยค่ะถามทุกอย่าง เมื่อวานนี้ไม่ชีศึกไปคนหนึ่งเอาของที่เป็นของsecond hand จากญี่ปุ่นมาแต่เป็น second hand ที่ยังไม่ได้ใช้บอกว่ามาล้างจานของคุณแม่ใบหนึ่งไอ้ใบนั้นนะ5,000นะคุณแม่ใครให้มาบอกไม่รู้กำลังถามหาอยู่บอกว่ามันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นน่ะพี่นุ้ยเอามาเหรออันไหนอะคุณแม่นั่นสิไม่รู้เลยไอ้คนรู้บอกแอบล้างจานคุณแม่นะอันนี้200 ปีคุณแม่เนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีสมบัติอะไรเลยใครให้อะไรนะขอบคุณหมดแล้วก็ใครจะใช้อะไรมาเสิร์ฟก็แล้วแต่คนนั้นแหละเพราะว่าให้โอกาสแต่สิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าพวกบรรดาคนที่ลาศึกไป3 คนเมื่อวานนี้หนึ่งเป็นเจ้าของทุเรียนบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปใจเย็นกับสามีโอ้ยเอาความเย็นไปลูกเอ้ยถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็ทุเรียนจะกลับมาในช่วงกุมภาพันธ์เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเนี่ยค่ะฟู้ดเฟสติวัลบอกกับพี่กรกฎไว้ว่า จะแลกเปลี่ยนเอาอาหารทะเลที่สมุทรสาครเข้ามาแล้วเราก็จะมีผักทาราฟาร์มเพราะเราเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งต่อไปพี่หมอนุ้ยกลับไปทำข้าวต้มแล้วค่ะกลับไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวยอดตกอ่ะพี่หมอนุ้ยพูดหน่อยค่ะข้าวต้มเราก็ใช้ข้าวหอมมะลิคุณแม่ข้าวหอมใหม่อ่ะค่ะเพราะว่ามันนิ่มกว่ามันหอมกว่ามันหวานกว่าแล้วเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยซึ่งเมื่อวานนี้เราก็รู้สึกไอ้ตั้งโอเราปลูกป่ะตั้งโอหรืออะไรเขาเรียกที่ใส่ในข้าวต้มอะไรนะตั้งชายไม่ใช่ตั้งชายกับเกลือไอ้ตั้งชายที่มันเป็นชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปนี้นะขายให้เมล็ดพันธุ์อะไรมานะลองไปแอบปลูกหมดเลยนะเพราะคุณแม่อยากเห็นว่าเราทำครัวได้จากของในสวนเราคือไอ้ผักสลัดเราก็ทำได้แล้วไงที่นี่อื่นๆนะลูกอื่นๆเช่นหัวไชเท้านะคะกระหล่ำปีที่เรากินของเราเองเราก็ไม่ต้องใส่สารเคมีไงกระหล่ำปีมันน่ากลัวถั่วฝักยาวนี่เห็นเริ่มปลูกกันอีกแล้วค่ะกระหล่ำปีคือถ้าเกิดปลูกบ้านเราเนี่ยมีว่ามันน่าจะไม่น่าจะห่อนะคุณแม่เพราะว่ามันไม่หนาวแต่ไม่ห่อก็ไม่เป็นไรโอ้ทำไมต้องมันห่อแล้วใหญ่แล้วเล็กๆก็ได้แต่ตอนนี้ไอ้ดอกอะไรที่ปุ่มเขาทำแล้วคณะอะไรหัวๆน่ะมันขึ้นหัวแล้วนะที่บนกุฏิคุณแม่น่ะปูเล่อะปูเล่คือกระหล่ำปีไหมจ๊ะปูเล่คือคณะชนิดหนึ่งเนาะไว้เยอะๆไว้ทำราดหน้าคุณแม่มาทำราดหน้าหมี่กรอบไอเขาเรียกอะไรเกี๊ยวกรอบกันราดหน้าเกี๊ยวกรอบจ้ะของคุณแม่อึกสุดท้ายสำหรับพวกเราทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดแล้วเดี๋ยวเราจะทานข้าวต้มด้วยกันนะจ๊ะอร่อยมากเลยอันนี้ใส่ข้าวต้มต่อได้เลยค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะเล็กไปไหมคะไม่เล็กหน่อยก็วันนี้กลับมาที่นะคะทาราฟาร์มของเราคือตรงนี้ที่คุณแม่ชอบเพราะว่ามันอุ่นแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะโอ้โหไก่กระทะหมูกระทะของไอ้เจ้าพวกนั้นแล้วคุณแม่นึกเดี๋ยวจะเลี้ยงเธอทุกวันที่25เป็นสัจจะเป็นสัจจะนะคะโอ้น่ารักมันกินกันไอ้พวกกลุ่มไอ้นั่นน่ะนางเอกอะกินกับสามีเขาอะไปทางนู้นโน่นกินมาถึงเลยค่ะช้อนกระเบื้องมีไหมคะมีค่ะคุณแม่ช้อนกระเบื้องมาแล้วมาถวายค่ะก็พี่หมอนุ้ยเบื่อไหมเนี่ยเบื่อคุณแม่นะลูกมาทำอาหารเช้าเนี่ยโอ้ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราทานด้วยกันมาเลยค่ะมาที่ตรงนี้เลยค่ะเด็กๆคุณแม่มีลูกศิษย์ชื่อมุ้ยพอรู้ว่าคุณแม่กลับมาป่วยอีกทีมุ้ยก็ถามว่าอะไรที่คุณแม่กินได้คุณแม่กินไม่ได้แล้วมุ้ยเขาก็จะส่งอาหารทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าอะไรมุ้ยมันกินไม่ทันคุณแม่ก็เลยเอากลับมาหุบเขาเมื่อวันจันทร์นี้มันงดงามมาถึงที่นี่เลยมุ้ยเขาเป็นเจ้าของโปรดักต์ชื่อมุ้ยเขาขายขนมจีบซาลาเปาและอะไรอีกขนมญี่ปุ่นอะนะคะแล้วเขาก็เปิดสำนักงานใหม่ในช่วงโควิดคุณยายกินแล้วส่งกำลังใจไปให้มุ้ยนะแล้วก็ดูแลแม่ให้ดีนะขอบใจที่มุ้ยอยากจะมาทำสลัดกับคุณยายแล้วก็รออยู่เอาแม่มาพักที่นี่เดี๋ยวทำกุฏิเล็กๆไว้ให้ชื่นใจมากเลยเจ้าของร้านอาหารเก่าแก่นะพี่หมอนุ้ยที่เราได้วัตถุดิบมาเขาเนี่ยเขามีซีอิ๊วของเขาที่ไม่มีนั่นมาด้วยนะมุ้ยเป็นเจ้าของร้านหัวเส้งหงใช่ไหมเนี่ยมุ้ยเนี่ยหัวเส้งหงเนี่ยให้กำลังใจมุ้ยกับแม่นะลูกยายกินแล้วแต่ต่อไปนี้พี่หมอนุ้ยจะกลับไปเป็นเชฟในการทอดขนมปังไปเลยค่ะคุณแม่จะได้ทานอันนี้ให้ทันนะคะทานการกินขนมปังอันแรกของพี่หมอนุ้ยไงค่ะโอ้ชื่นใจตอนนี้เด็กๆทางบ้านกินขนมปังทอดชุบไข่ที่พี่หมอนุ้ยสอนแม่อยู่นะจ๊ะลูกๆฝึกช่วยแม่ทำอาหารเช้านะลูกพี่หมอนุ้ยพูดไปเลยค่ะเราใช้ไข่ไก่สดๆนะคะแล้วก็ตี ตีมันก็เจียวไข่อะค่ะแต่เราไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเคยค่ะแล้วก็ตัดขนมปังครึ่งหนึ่งแค่นี้ค่ะทำไมไม่ใส่เกลือทำไมพี่ไม่ใส่เกลือจ้าขนมปังมันเค็มอยู่แล้วนะคุณแม่อ๋อขนมปังมันมีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วอ๋อเราไม่ต้องปรุงในไข่เลยใช่เราไม่ต้องปรุงค่ะเดี๋ยวรอไฟแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดนิดนึงถ้างั้นมาทางคุณแม่คุณแม่อยากจะบอกว่ากุ้งเก็บยังไงมาถึงได้สดอย่างนี้ยังงงกุ้งสดจริงๆนะเมื่อวานอยู่ในอันนี้กุ้งแม่น้ำนะกุ้งแม่น้ำแล้วตอนเราออกมาจากฟรีซอ่ะนุ้ยก็ไปใส่ที่ย่างเลยคุณแม่เอาถ่านย่างเบาๆก่อนใช้ไฟอ่อนๆเพื่อละลายน้ำแข็งแต่ถ้าเราปล่อยกุ้งออกไปจากฟีดแล้วก็ให้ละลายตัวมันเองให้น้ำแข็งไอ้มันละลายออกนุ้ยว่ามันจืดชืดเออเอาใหม่สิอีกทีที่ใช่เพราะมันดูสดใช่มันนั่นมากพอเราออกจากฟีดอะคุณแม่นุ้ยก็มาตั้งเตาถ่านแล้วก็เอาไฟย่างตอนที่มันเป็นน้ำแข็งเหมือนกับว่าเราใช้ถ่านละลายอะค่ะค่อยๆแต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ในบ้านเรามีเตาถ่านก็ย่างไปเรื่อยก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนมันละลายออกมาหมดแล้วสักพักหนึ่งเราก็ค่อยมันเก็บรสชาติใช่ค่ะมันเก็บรสชาติใช่ค่ะฮะใช่ค่ะพวกเธอกระซิบอะไรกันบอกว่าเป็นเวลา56นาทีแล้วเวลากินเนี่ยจะเนิ่นนานเธอดูยอดวิวสิเธอดูยอดวิว520ถ้ายอดวิวยังไม่ตกยังกินได้อีก3ค่ะขนมปังชาเสร็จเมื่อไหร่ปิดอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราทำให้แลนดิ้งของเรายอดพุ่งเราจะชนะมารพุทธวิธีชนะมารอ่ะงั้นพี่นุ้ยขาเราเตรียมจะแลนดิ้งพี่นุ้ยทำทอดนี่เสร็จก่อนได้ค่ะที่จริงเรามีเกร็ดนะมื้อกลางวันวันนี้เชฟทองก้อนก็ทำอะไรมาโฆษณาไว้ก่อนเร็ว วันนี้วันเกิดมุ้ยมุ้ยจะถวายอาหารคุณยายโดยบังคับสามีเป็นคนทำสามียังไม่ตื่นตอนนี้ ยังนอนอยู่ แต่ว่าเมียสั่งมาแล้วว่าวันนี้วันเกิดคุณยายให้ทำอะไรไม่รู้อะไรจ้ามุ้ยจ้ามุ้ยดูอยู่เปล่าลูกอะไรเย็นนะโซบะเย็นกับผักเทมปุระทำโซบะเองด้วยเหรอโซบะเย็นกับผักเทมปุระอ๋อผักเทมปุระเนี่ยรู้ก็ทอดๆแหละแต่โซบะเย็นเนี่ยทำเองเหรอลูกทำโซบะเองได้เหรอเก่งเนาะพี่หมอนุ้ยค่ะหัวเราะล่ะโซบะมันเป็นเส้นๆนะค่ะโซบะเย็นเนี่ยคุณแม่ไปกินที่ญี่ปุ่นนะค่ะแล้วก็เขาก็ใช้อันนี้เลยนะถังไม้อ่ะใหญ่อย่างนี้เลยนั่งกินกันอย่างเงี้ยในบ้านของญี่ปุ่นอ่ะอย่าลืมนะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่คุณแม่เดินทางก็ญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนญาติมิตรน่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะตอนนั้นเราก็เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์นะไม่ใช่นางแบบอาชีพค่ะขอเติมค่ะได้ค่ะและขอจบลงด้วยขนมปังที่พี่หมอนุ้ยจะถวายคุณแม่นะคะค่ะก็วันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะว่าคุณแม่กำลังอยู่ในโหมดปรับอาหารปรับพฤติกรรมปรับร่างกายนะคะมันก็มีร้อนมีเย็นนะคะพอเราพี่เอาขนมปังพี่มาก่อนจอยจอยดีเลยค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่ากรุณาอย่าเพิ่งจบนะคะเหรอคะเอาขนมปังมาชิมก่อนค่ะคุณแม่จะเอาร้อนๆไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะปุ๋มค่ะจ้าคุณแม่จะไม่กินอะไรที่แบบมันไม่อยู่ในรายการนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าคุณแม่ปุ๋มค่ะเอากระดาษมาก็ได้อันนี้จ้าวิธีทำกุ้งให้สดดีมากค่ะพี่หมอน้อยอันนั้นมันดีจริงๆนะคุณแม่ก็ไม่รู้แต่มันสดจริงๆนะ วางไปหนึ่งซับใช่ไหมคะอันนี้คือมาดูลูกกระดาษอย่างนี้เขาต้องซื้อเฉพาะทำครัวหรอคะพี่หมอนุ้ยไว้ทำเค้กค่ะคุณแม่อ๋อแล้วก็เอามาทำไมตอนนี้คะซับเอามาไว้คุณแม่ซับพวกน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคนอื่นไม่ต้องคนอื่นไม่ต้อง คนอื่นกุหลาบที่คุณแม่เอามาอยู่ตรงหัวพี่หมอนุ้ยแล้วนี่ดูตรงนี้นะคะเราก็จะทำให้เห็นว่านี่นะคะกาแฟดำนะคะกับมะนาวจิตหนึ่งข้าวต้มนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแจกทุกคนทานด้วยแน่นอนค่ะกุหลาบของเราไม่เกินรอค่ะคุณแม่กำลังจะดูว่าถ้าเราจะมีโอกาสที่จะทำเรื่องหยดน้ำเล็กๆของคนอีกจำนวนมากมายที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์คือคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าการมีหุบเขาโพธิสัตว์มันคือความสุขของพวกเราในช่วงโควิดมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีความอึดอัดคับข้องบางอย่างในชีวิตที่เราถูกกักกันเราจึงพยายามหาวิธีการที่จะออกจากความรู้สึกที่มันแย่ๆนั่นน่ะคือคุกทางใจของเราความรู้สึกที่มันแย่ๆคืออะไรเช่นทำไมฉันจะต้องถูกกักกันทำไมอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอไข่หนึ่งลูกทำพอบก็ให้ดูว่าเป็นนางแบบนะฮะรู้จักการแต่งตัวมันมาจากไข่อุ่นๆที่เราไม่มีโปรตีนกินในวันที่มีโควิดครั้งที่หนึ่งขอย้ำว่าการนั่งกินถั่วงอกไปเรื่อยๆเราก็ดิ้นรนสิเลี้ยงไก่นี่เลยค่ะน้าตุ๋ยเนี่ยส่งไก่ชุดแรกมาให้น้าตุ๋ยค่ะน้าตุ๋ยเป็นที่รักของพวกเราอยู่ตลอดเวลาคนดีของคุณแม่ให้มีความสงบเย็นที่สุดหยิบไข่ทุกครั้งจะนึกถึงน้าตุ๋ยแค่ว่าเอาไข่นั้นไปทำให้เกิดอานิสงส์ในการอุทิศนะคะอันนี้วางไว้เพราะตอนนั้นพี่หมอนุ้ยจำได้ใช่ไหมที่มาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านอาหารชาติไทยอ่ะที่ใส่บูทแล้วซื้อบูทมาให้คุณแม่วันนี้ถ้าเผื่อพี่ติ๋งไม่ได้ไปไหนพี่นุ้ยไม่ได้ไปไหนอาจจะต้องขอรถ emergency อีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะกี่โมงคะคุณแม่ยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าน้าตุ๋ยจะออกจากโรงพยาบาลกี่โมงอ๋อวันนี้เหรอคะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอคะที่เราไปเยี่ยมมันนะคะแต่คราวนี้จำเป็นต้องไปค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอยากส่งอาหารนี้ให้กับพวกเราทุกคนว่าชีวิตที่เหลืออยู่ยังต้องสู้ค่ะสู้ในทุกรูปแบบของชีวิตแต่ไม่ใช่สู้แบบเอาชนะสู้ที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดความสงบเย็นมันจะทำให้พวกเราแบ่งปันคนอื่นได้อย่างแท้จริงขนมปังอร่อยที่เราอาจจะต้องกลับมาสาธิตการทำขนมปังอีกทีหนึ่งแต่เรามีไข่จากทาราฟาร์มมีมะนาวที่กำลังจะขอว่าให้มันมีต้นที่นี่กินกับกาแฟดำคุณแม่ขอส่งความรักนี้ไปยังให้กับพวกเราทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่ขอบคุณพี่หมอนุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งพี่หมอนุ้ยก็เข้ามาในช่วงที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่คือหลุมหลบภัยเนี่ยแบบเหมือนต้องใช้คำว่าเป็นสายสัมพันธ์อะสายสัมพันธ์คู่บุญกันเลยเราก็จะช่วยกันดูโปรดักต์นะคะที่มาจากฟาร์มของเราที่จะทำให้เกิดธรรมะสวัสดีซึ่งวันนี้สะใจดีเขาเตรียมแล้วค่ะที่เขาจะเทปูนและอาจารย์กรกฎเตรียมร้านชื่อธรรมะสวัสดีอ๋อที่ตรงมุมธรรมะสวัสดีใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าความอดอยากจะไม่มีสำหรับเราเลยค่ะถ้าเราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นยกตัวอย่างเหมือนไข่ใบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้แบ่งออกไปมากมายหลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติธรรมมีกำลังใจจากการเห็นผักและไข่จากทาราฟาร์มและในที่สุดก็ติดตามมาบวชที่นี่ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นห่วงของเหตุปัจจัยที่มันจะทำให้เราเนี่ยนะคะมีความบังเอิญเลยโลกนี้ไม่มีความบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย ขอให้เหตุปัจจัยของเราละอวิชชาให้ได้ถ้าอาวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีนะคะเสิร์ฟอาหารร้อนๆจากเตาที่คุณแม่กับพี่หมอนุ้ยมาทำให้ทุกคนคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีนะคะสุขสงบเย็นพูดช้าเนี่ยเพราะกำลังทำพ๊อปตอนจบอยู่ สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ